True 5G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาว True และ D-Tech สวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน 12-17 กันยายนนี้ทั่วไทยมีฝนตกชุกต่อเนื่องเลยนะคะโดยในช่วงวันที่ 12-13 กันยายนค่ะมีร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนนะคะยังคงพาดผ่านอยู่ทางภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะมีกำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยอ่าวไทยและทะเลอันดามันอย่างต่อเนื่องนะคะเลยส่งผลทำให้ช่วง 1-2 วันนี้พื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักจะอยู่ทางพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแนวร่องมรสุมนั่นก็คือภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนและภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่รับลมมรสุมจากนั้นค่ะช่วงวันที่14-17กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะว่าร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนนี้จะค่อยๆเลื่อนลงมาพาดผ่านทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคอีสานลักษณะเช่นนี้ค่ะก็เลยส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีการกระจายตัวของฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนในช่วงวันที่14-17กันยายนค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยลักษณะเช่นนี้จะส่งผลทำให้คลื่นลมทางภาคใต้นะคะจะสูงขึ้นทางฝั่งอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนค่ะก็มีคำเตือนให้ระวังเรื่องของคลื่นลมแรงคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า3เมตรนะคะเพราะฉะนั้นชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนไว้ด้วยค่ะเรามาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมมหาสารคามชัยภูมิกาฬสินธุ์ขอนแก่นภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ต้องระวังฝนตกหนักที่นครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้มีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนมากที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาและภูเก็ตทะเลคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของปรากฏการณ์ลานีญานะคะจะส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของประเทศไทยใน4เดือนที่เหลือนี้ยังไงไปติดตามกันกับคุณสุนิดาเลยค่ะสำหรับปรากฏการณ์ลานินญาค่ะที่ก่อนหน้านี้ทางโนอาได้ออกมาคาดการณ์นะคะว่าจะเร่งตัวในช่วงเดือนกันยายนแต่ปรากฏว่าโนอาได้ออกรายงานฉบับใหม่ค่ะชี้ว่าน่าจะเร่งตัวช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ค่ะโนอาหรือองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาได้ออกรายงานฉบับใหม่นะคะเกี่ยวกับการคาดการณ์สภาวะลานินญาในช่วงครึ่งปีหลังถ้าดูจากแท่งกราฟก็จะเห็นว่าแท่งสีแดงคือเอลนิโญสีเทาคือค่าความเป็นกลางและแท่งสีน้ำเงินหมายถึงสภาวะลานินญาค่ะโดยทางโนอาได้คาดการณ์ว่าปรากฏการณ์ลานินญาจะเกิดขึ้นช้ากว่าที่คาดการไว้นะคะซึ่งก่อนหน้าคาดว่าลานินญาจะเร่งตัวในช่วงเดือนกันยายนนี้ค่ะแต่ปรากฏว่าจะขยับไปเร่งตัวในช่วงประมาณปลายเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะคะแล้วก็จะไปเพิ่มกำลังสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงมกราคมปีหน้าจากนั้นก็จะเริ่มลดกำลังลงค่ะแล้วก็คาดว่าจะสิ้นสุดลงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมปี2568ทีนี้จากการคาดการณ์ค่ะก็เลยส่งผลนะคะให้ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงกลางเดือนกันยายนเราจะเห็นว่าแนวโน้มฝนในหลายพื้นที่ของประเทศไทยยังน้อยกว่าค่าปกติซึ่งถึงแม้เราจะเห็นภาพฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือแต่ก็ถือว่าเป็นฝนที่ตกหนักเฉพาะจุดค่ะแต่ในพื้นที่อื่นๆอย่างทางภาคกลางตอนล่างภาคอีสานตอนล่างฝนยังไม่มากนักแต่ทีนี้พอเข้ากลางเดือนกันยายนเป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงเดือนตุลาคมปริมาณฝนถึงจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยเกือบทั่วประเทศโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ที่ต้องระวังฝนที่ตกหนักและมีโอกาสเกิดน้ำท่วมได้ส่วนในช่วงเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมกราคมปริมาณฝนทั่วทุกภาคจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะยกเว้นภาคใต้ที่ยังต้องระวังปริมาณฝนที่มากกว่าค่าเฉลี่ยและยังต้องระวังน้ำท่วมต่อเนื่องส่วนในฤดูหนาวนั้นคาดว่าปีนี้จะหนาวกว่าปีที่แล้วนะคะโดยภาคอีสานจะเริ่มหนาวเย็นตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะ
นี่ก็เป็นการคาดการณ์สภาวะลานินญาในช่วงครึ่งปีหลังนะคะล่าสุดเลยจากทางโนอาค่ะซึ่งก็ถือว่าคลาดเคลื่อนจากก่อนหน้านี้ที่ออกมาคาดการไว้นะคะทางโนอาก็ออกมาระบุว่าเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ทำให้การคาดการต่างๆเป็นไปได้ยากขึ้นค่ะปิดท้ายไปที่โปแลนด์ค่ะแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดของประเทศลดต่ำเป็นประวัติการแม่น้ำวิสตูลาของโปแลนด์แม่น้ำสายหลักและเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดของโปแลนด์และยาวเป็นอันดับ9ของยุโรปด้วยความยาว 1,047 กิโลเมตรล่าสุดระดับน้ำของแม่น้ำวิสตูลานั้นลดลงเหลือเพียง25เซนติเมตรเท่านั้นค่ะซึ่งถือว่าลดต่ำที่สุดเป็นประวัติการและคาดว่าระดับน้ำจะยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องสาเหตุหลักก็มาจากเรื่องของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั่นเองนะคะที่ทำให้ช่วงฤดูหนาวอบอุ่นขึ้นหิมะและฝนตกน้อยลงและอุณหภูมิที่สูงขึ้นก็ยังส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่ำนั่นเองค่ะสำหรับแม่น้ำวิสตูลาสายนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการใช้เวลาพักผ่อนในกรุงวอร์ซอเมืองหลวงของโปแลนด์ส่วนในอดีตแม่น้ำสายนี้ยังเป็นเส้นทางเศรษฐกิจสำคัญเพราะว่าคนโปแลนด์ใช้ขนส่งสินค้าและทรัพยากรท้องถิ่นไปสู่ตลาดโลกค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ TNN Earth คุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้อีกหลากหลายช่องทางทั้ง Facebook, TikTok, Instagram และ LINE วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ